ทีนี้มีบางท่านเคยถามว่าทั้งหลายแหละจะเกิดพระอรหันต์มีสติแล้วก็สัมปชัญญะหรือสติสมาธิแล้วเกิดปัญญาสติสมาธิปัญญาสติปัญญาสติปัญญาตลอดเวลาสิ่งที่ผมอยากมีคนถามอ่ะมีปัญญาแล้วจะคุมสมาธิได้ไหมจะคุมสติได้ไหมหรือไม่ก็มีปัญญาแล้วทำให้เกิดสติได้ใช่ไหมหรือให้เกิดสมาธิก็ได้ใช่ไหมถามหมอก่อนว่าปัญญาเกิดจากตรงไหนของสมาธิสมาธิขั้นไหนจึงเกิดปัญญาอย่างน้อยก็ฌานที่หนึ่งนะครับมันต้องผสมฌานแต่กำลังของผสมฌานเนี่ยมันก็หยุดอารมณ์ได้ในระดับหนึ่งมันไม่สามารถหยุดอารมณ์ได้ทั้งหมดดับอารมณ์หยาบได้แต่ดับอารมณ์ละเอียดยากถ้าผสมฌานนะหมอครับงั้นคนที่จะดับอารมณ์ละเอียดได้เขาต้องถึงฌานสี่เขาถึงจะดับอารมณ์ละเอียดไหวถูกไหมละหมอเหมือนก็เหมือนหลวงพ่อเปรียบเทียบว่าถ้าเราจะฆ่าช้างเราไม่เป็นไรเราตัดขาช้างทีละข้างละข้างละข้างมันเดี๋ยวมันก็ตายเพราะมันสัตว์ใหญ่มันจับทำลายง่ายทำลายง่ายแต่ถ้ามานั่งจับเองแมลงตัวเล็กๆๆๆๆเล็กเนี่ยมันยากมันตาเราก็ยังไม่ก็เห็นตัวมันเองใช่ไหมมันก็ต้องใช้ความละเอียดถี่ถ้วนที่เห็นตัวมันแล้วก็ทำลายชีวิตมันซะหน่อยอุปมาว่างั้นในเวลาไอ้สิ่งที่เป็นอารมณ์หนักที่มันละเอียดขึ้นมาในความโลภ ก็ดีโกรธก็ดีหลงก็ดีนะถ้าเป็นความละเอียดนะหมอนะฌานแค่ผสมฌานก็เอามันไม่อยู่ต้องฌานสี่ไอ้คำว่าฌานสี่เธออาจจะนึกว่านั่งกับตัวตึงปึงขึ้นมานะโอ้ไม่รู้ข้างนอกเป็นยังไงข้างในอยู่กับตัวเองข้างนอกกูไม่รับรู้ตัดเรียกตัดทั้งหมดข้างภายนอกใช่ไหมล่ะหมอขาดกันกายกับจิตแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดก็เรียกว่าฌานสี่ใช่ไหมล่ะฌานสี่ประเภทนี้ตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดเพราะมันเป็นฌานสี่ที่แค่ทรงตัวเฉยๆมันไม่ได้เป็นฌานสี่ในวิปัสสนาญาณจำเป็นฌานสี่ในสมถะต้องถามต่อแล้วว่าฌานสี่ในวิปัสสนาญาณเป็นยังไงครับใช่ครับฌานสี่ในวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นจากกำลังใจเราเต็มตัวกำลังใจถ้าเราไม่เต็มเนี่ยมันจะไม่เป็นอารมณ์เดียวเหมือนเธอเวลาเธอจะให้ทานขึ้นมาเนี่ยถ้าเธอมีความหวั่นไหวจากผลของทานหวั่นไหวจากคนรับวันไหวจะทานที่เธอจะทำลงไปในวันมันจะมีบุญมากบุญน้อยคือเธอมีความฟุ้งซ่านในเรื่องราวเหล่านี้เขาเรียกว่าบารมีหรือกำลังใจมันเราไม่เต็มมันเป็นขณิกะสมาธิบ้างมันเป็นอุปจารสมาธิบ้างหรือว่าเวลาเราทำทานให้ทานแล้วรู้สึกมันมีความสบายใจมันโปร่งใจก็จริงแต่มันโปร่งอีตอนที่มันไม่มีอุปสรรคไม่ว่าเราคิดจะทำเราก็ได้ทำเรามีสิ่งที่จะทำสมบูรณ์แบบแล้วเราก็ไปถวายพอถวายท่านก่อนรับแล้วไปเห็นว่าท่านรับแล้วท่านก็ให้พรอย่างดีจิตใจเราก็ชุ่มชื่นใจอิ่มใจอย่างเงี้ยหมอไม่มีอะไรต้องฟุ้งซ่านเขาเรียกว่าทำทานในช่วงจังหวะที่สมาธิเราอยู่ในขั้นอุปจารสมาธิหรือปฐมฌานแต่ในการให้ทานที่เรียกว่าเป็นฌานสี่มันพรั่งพร้อมไปด้วยกำลังใจที่ไม่กลัวอุปสรรคคือโลกธรรมทั้ง8ประการเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนที่จะคิดให้ทานเนี่ยเกิดความหวั่นไหวตามได้เลยอารมณ์มันเป็นความแน่วแน่ฉันจะทำฉันไม่สนใจใครจะชมไม่สนใจใครจะติจะด่าฉันไม่สนใจว่าฉันจะไปเจอความสุขหรือว่าความทุกข์ฉันไม่สนใจว่าเขาจะให้ลาภสักการะหรือไม่ให้ลาภสักการะฉันต้องสูญเสียยังไงฉันไม่สนใครจะไม่ในโลกนี้ไม่มีใครเข้าใจฉันเลยก็ช่างหัวมันเป็นไรฉันจะทำความดีตามนี้แหละมันเป็นอารมณ์เดียวถูกไหมหมออารมณ์เดียวที่มีไม่มีความหวั่นไหวในโลกธรรมทั้ง8ประการเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีกำลังฌานของฌาน4เป็นอารมณ์นั่นเนี่ยกำลังของฌาน4เป็นอารมณ์แบบนี้เวลาไปตัดกิเลสที่มีความละเอียดปราณีตอยู่ในจิตใจให้ออกเนี่ยมันจึงเอาออกได้ไม่ยากเพราะว่ามันมีความละเอียดพร้อมมีความหนักแน่นแน่วแน่ในสิ่งนั้นโดยไม่คิดเรื่องอื่น
มันคิดอยู่เรื่องเดียวคือความตั้งใจที่จะทำอย่างเนี้ยแล้วก็รู้ว่าการทำอย่างเนี้ยมันจะมีผลต่อการกระทำของเราคือมีมรรคมีผลหรือว่าผลของบุญมันจะทำให้เราปรารถนาสิ่งที่เรื่องการหลุดพ้นมันต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราจึงไม่สนใจว่าอุปสรรคใดๆจะมาฝังเราใครจะติใครจะด่าในโลกธรรมนะหมอนะฝังเราใจเราก็ไม่หวั่นไหวมันถึงจะเป็นอารมณ์ของคนที่มีฌาน4เป็นอารมณ์อารมณ์ฌาน4ประเภทนี้ที่เกิดจากกำลังใจเต็มเขาเรียกว่าฌาน4ในวิปัสสนาญาณที่มีกำลังเป็นกำลังเพียงพอที่จะเป็นละถึงความเป็นอรหัตผลได้แต่ถ้าเรายังปฏิบัติเรายังมีความหวั่นไหวต่อโลกธรรมทั้ง8ประการนะเธอจะไปตัดกิเลสที่มีกำลังละเอียดมันไม่พอเพราะฌานที่เกี่ยวข้องกับวิปัสสนาญาณของเธอมันยังอ่อนไปอ่อนกระทั่งโลกธรรมยังทำให้เธอไหวได้นะอ่อนไหมล่ะอ่อนหมอนั้นโลกธรรมมันเป็นเรื่องธรรมปกติประจำโลกอยู่แล้วเรายังหวั่นไหวได้และไอ้สิ่งที่มันมีความละเอียดมากกว่าโลกธรรมล่ะเธอจะไปชำระเห็นได้ยังไงล่ะเหตุผลมันมีเป็นของตายตัวว่าคุณจะต้องมีการยกกำลังใจของคุณให้ฟันฝ่าในโลกธรรมทั้ง8ประการได้แค่ไหนมันก็จะเป็นตัววัดว่าคุณมีกำลังสมาธิจิตอยู่ในระดับไหนที่พร้อมใช้ในการละด้านวิปัสสนาญาณแต่ในการใช้กำลังสมาธิที่เกี่ยวกับสมถะคือทรงกำลังเฉยๆเนี่ยหมอมันไม่ต้องสนใจโลกธรรมนี่มันสนใจว่าตัวเองจะตั้งมั่นกับสิ่งที่ทำสมาธิได้มากแค่ไหนขยันมากหน่อยจิตใจจดจ่อมากหน่อยใช่ไหมล่ะเราก็ส่งสมาธิได้ถึงฌาน4แล้วก็ทำได้อภิญญาสมาบัติก็เกิดได้แต่มันเป็นการใช้กำลังเพื่อการทรงเฉยๆมันไม่ได้เป็นกำลังที่ใช้ด้านวิปัสสนาญาณจริงๆเว้นแต่ในกรณีที่เราได้ตั้งใจปฏิบัติเพื่อละกิเลสแล้วเรามันมีหนทางที่ตรงกับจริตของเราคือต้องส่งฌานสมาบัติจากกรรมฐานกองใดกองหนึ่งอย่างเช่นลูกชายในช่างทองอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าทำสมาธิจิตจนเป็นผลึกสว่างสวยแล้วท่านไม่คิดอะไรเลยก็เป็นอันว่าไม่มีประโยชน์ถูกไหมล่ะหมอพระพุทธเจ้าจึงทรงเนรมิตให้ทองดอกบัวทองคำเนี่ยที่สีแดงเนี่ยมันหักหลุดล่วงไปเพราะท่านลืมตามาปั๊บนั่นคือกำลังของฌานสี่มันมีแต่กำลังฌานสี่ที่เกิดจากผู้ที่เป็นนักบวชเนี่ยมันไม่มีเรื่องโลกธรรมเข้ามาคล้องคือมันพร้อมอยู่แล้วถูกไหมล่ะหมอไม่ติดสุขไม่ติดทุกข์ไม่สนใจลาภสักการะไม่สนใจใครจะชมจะด่าไม่สนใจลาภยศสรรเสริญคนพร้อมนักบวชนั้นโลกธรรม8ประการมันไม่กินใจนักบวชเฉพาะนักบวชที่เขาต้องการหลุดพ้นน่ะเขามีความพร้อมอยู่แล้วนั้นโลกธรรม8ประการก็ถือว่าไม่ต้องแต่ต้องคิดพิจารณาได้ก็ยังได้มันเต็มที่แล้วเขาเดินมาเต็มที่แล้วนั้นช่วงเวลาที่เขามีสมาธิที่ใช้ในด้านทรงตัวขึ้นมาในกสิณกองใดกองหนึ่งเนี่ยอย่างท่านที่เป็นลูกชายในช่างทองอย่างเนี้ยแต่ถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงนิมิตเพื่อกันให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงท่านก็บรรลุธรรมไม่ได้นั่นก็อีกกรณีหนึ่งนะหมอนะแต่นี่เราคุยตอบคำตอบในสิ่งที่หมอถามในกรณีว่าที่ผมอธิบายเรื่องของฌานสี่ในวิปัสสนาญาณถ้าโลกธรรม8ประการเราไม่สามารถเอาชนะฌานสี่ในวิปัสสนาญาณก็ไม่เกิดพอที่จะเป็นละกิเลสที่มีความละเอียดได้เลยเช่นความเข้าถึงความละกามราคะกับละปฏิฆะใน2อารมณ์เนี่ยหมอคนที่ไม่คล่องในโลกธรรม8ประการเท่านั้นนะจึงจะเอาชนะในกำลังที่มีความละเอียดขั้นกลางๆได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณชนะขาดนะในโลกธรรมทั้ง8ประการเพียงแต่คุณมีเขาเรียกมีพอมีปัญญาเป็นเหตุเป็นผลชำระจิตใจให้ยั้งใจไม่ให้เกิดความอะไรหวั่นไหลไปหรือหวั่นไหวกับสิ่งที่นำเกิดเป็นสุขเกิดเป็นทุกข์แล้วว่าเกิดลาภสักการะเกิดสูญเสียลาภสักการะเกิดรัฐบรรดาศักดิ์เสื่อมรัฐบรรดาศักดิ์หรือว่าเขาชมหรือเขาด่ามันยังมีสติปัญญาในการเอาธรรมมาช่วยแก้ใจได้แต่มันแค่ระงับนะมันไม่สามารถแก้ได้หมดคือมันยังมีความกลัวเหมือนกันกลัวที่เขาจะด่ายังชอบที่เขาชม
แต่ตัวเองก็พยายามยั้งใจไว้ไม่ให้ติดในชมไม่ติดในด่าเป็นอย่างนั้นนั้นพระอนาคามีจึงได้เท่านี้ไม่เหมือนพระอรหันต์ถ้าคนที่จะถึงความเป็นอรหันต์จะต้องไม่สนใจในแบบโลกธรรม8ประการนี้อย่างเด็ดขาดเลยนะไม่มีเหตุผลใดๆที่จะมายั้งใจตัวเองเพื่อให้จิตมันหยุดจากการหวั่นไหวในโลกธรรมเลยหมอเป็นอย่างนั้นฌานสีวิปัสสนาญาณถ้าเทียบที่เราทำสมาธิคือปฐมฌานใช่ไหมครับหรือสูงกว่าครับมันเทียบแบบนี้ถ้าดูจากอาการแล้วมันแทบจะบอกไม่ออกเลยว่านี่คือปฐมฌานหรือว่าฌานสี่แต่มันบอกเราได้อย่างเดียวว่าถูกกระทบการกระทบจากอารมณ์ในโลกธรรมทั้ง8ประการอย่างเช่นว่าเขาชมแล้วว่าเขาด่ามันจะเป็นตัวฟ้องว่าเราหวั่นไหวหรือไม่หวั่นไหวนั้นคนที่เขาไม่หวั่นไหวในอารมณ์ทั้ง2อารมณ์นี้ได้เนี่ยแต่ก็ต้องเด็ดเดี่ยวในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถูกไหมล่ะในหมอนะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาละได้แล้วนะแต่เพียงว่าเขาไม่ได้ใส่ใจในโลกธรรมแบบนี้เลยมันต่างกับคนที่มีอารมณ์พอที่จะเอาชนะกามราคะกับปฏิฆะอย่างเช่นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ยังหวั่นไหวในโลกธรรมแต่เพียงแต่ว่าเขากดโลกธรรมเอาไว้เขาไม่ได้ทิ้งโลกธรรมไปเลยไม่เหมือนคนที่บารมีเต็มเป็นบารมัตถบารมีพร้อมเป็นพระอรหันต์ไอ้นั้นเขาทิ้งเลยนะสักกายทิฏฐิสักกายทิฏฐิไปหมดเลยใช่ไหมคือเขาทิ้งโลกธรรมไปก่อนหมอถ้าทิ้งโลกธรรมทั้ง8ประการได้เขาจึงมีความพร้อมที่จะละสักกายทิฏฐิได้เป็นพระอรหันต์ได้อันนี้มันเป็นกฎเกณฑ์เลยนะไม่ใช่การได้มาซึ่งความเป็นอรหันต์มันจะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมันจะได้โดยแบบง่ายๆนะมันจะต้องมีสิ่งที่เขาทำมาดีแล้วในอดีตก็มีในปัจจุบันก็ต้องแสดงให้เห็นว่าผู้คนเหล่านี้ไม่หวั่นไหวในโลกธรรมได้จริงๆและเป็นการไม่หวั่นไหวโดยไม่ได้เอาจิตไปกดมันไว้นะใจมันหวั่นแต่กดไว้เพื่อไม่ให้เรารู้สึกหวั่นกับคนที่เขาเต็มเขาไม่ต้องกดความหวั่นเขาไม่สนใจสิ่งนี้เลยจึงไม่หวั่นเหมือนคนที่เป็นนักรบถ้าเป็นนักรบที่เป็นชั้นที่เรียกว่าระดับหัวหน้าเลยเนี่ยเขาไม่กลัวสงครามเลยเขาไม่รู้สึกหวั่นเกรงในข้าศึกเลยเพราะว่าเขามั่นใจในสิ่งที่เขามีเวลาเขาออกไปรบเขาจึงไม่รู้สึกว่าเขาจะแพ้แต่คนที่ยังเป็นทหารรองลงมามันยังมีความหวั่นๆว่ากูจะตายในสนามรบได้เขาก็ไม่แน่ไม่มั่นใจเท่าไหร่แต่เขาก็สู้เต็มที่อันนี้คือมันสามารถได้แต่กดใจไว้กูไม่กลัวพอนายบอกเขิบๆกูเขิบจะออกจริงๆกูต้องปล่อยแต่ว่าไม่ได้แล้วปล่อยไม่ได้อย่างเงี้ยหมอมันคือขึ้นกลางๆอย่างเนี้ยคือว่ากลัวก็กลัวแต่ว่ามันต้องกล้าไว้กดใจข่มไว้ไม่เหมือนคนเป็นหัวคนที่เป็นหัวเขากล้าไงเขาไม่กลัวอย่างเนี้ยถ้าไปปลายหางหน่อยกูอยู่หลังให้กูอยู่หน้ากูก็ตายหาอย่างเดียวกูก็กลัวตายเหมือนกันลูกกลัวเมียกูจะทำไงอ่ะแต่ก็เป็นทหารใช่ไหมเนาะนะก็ปลุกระดมใจหน่อยก็เอาวะแต่ว่ากลัวที่ผมถามมันเป็นถ้าปัญญาคุมได้ทั้งหมดนะมีปัญญาแล้วจะคุมความหวั่นไหวนี้ได้ให้เป็นสมาธิได้ใช่ไหมพอปัญญาเกิดปั๊บสมาธิจะนิ่งเลยใช่ไหมตัวปัญญาจะไปคุมสมาธิหมอว่ามันได้จริงเหรอได้ใช่ไหมเพราะมันเข้าใจแล้วไม่ได้เพราะมีปัญญาแล้วไม่ต้องใช้สมาธิคุมทำไมอ่ะเออทีนี้ถ้ามันเกิดมีอารมณ์หวั่นไหวอ่ะก็อ๋อไม่เป็นแล้วเราเข้าใจแล้วมันก็อันนั้นไม่ใช่ใช้ปัญญาใช้สัญญาหมอเออเอาละหมอการกดอารมณ์เขาใช้สัญญาถ้าใช้ปัญญาไม่ต้องกดอารมณ์นี่คือข้อที่แตกต่างระหว่างปัญญากับสัญญาแต่มันคิดเหมือนกันแต่สิ่งที่เอามาคิดมันคิดเพราะสัญญากับเอามาคิดเพราะเกิดจากความสงบแล้วคือสมาธิแล้วมันเกิดปัญญาครับครับนั้นไอ้สิ่งที่เกิดปัญญาขึ้นมาปุ๊บมันไม่ต้องกดอารมณ์ไม่ต้องกดปัญหาของจิตใจที่กำลังกระทบมันจงปล่อยได้ก็เรียกตัวปัญญาแต่ตัวที่กำลังเกิดอารมณ์กระทบในโลกธรรมทั้ง8ประการอย่างใดอย่างหนึ่งเขาเอาตัวสัญญาคือมันเหมือนปัญญานั่นแหละคิดพิจารณาแต่เป็นการเอาสัญญาเข้ามากดอารมณ์ผมจะบอกมันไม่ใช่ปัญญา
เป็นสัญญาแต่จะเป็นนักร้องหรือเปล่าไม่รู้นะหมอนะผมนึกว่ามีสติสัมปชัญญะและสมาธิแล้วเกิดปัญญาและปัญญามันก็ย้อนกลับมารักษาสมาธิสติอีกทีผมรู้อย่างเงี้ยไม่ใช่หมอไม่ได้นะครับก็ไม่ใช้กันมีปัญญาปุ๊บไม่ต้องใช้สมาธิถ้ามีสมาธิก็เพื่อให้เกิดปัญญาสมาธิเกิดปัญญาเพราะผมเข้าใจครับแต่มีปัญญาแล้วไม่ต้องมารักษาสมาธิไม่ต้องใช้ก็ผมเคยถามพี่นะบอกว่าคือหลวงพ่อบอกทิ้งอานาปานสติไม่ได้หลวงพ่อบอกเนี่ยแต่พี่บอกถ้าหลวงพี่เข้าใจปุ๊บสติเกิดทันทีเลยหลวงพี่เคยบอกผมอย่างเงี้ยใช่ไหมครับถ้าพี่มองพับอะไรที่มันสติเกิดทันทีนี่เรารู้ละเขากำลังด่าเราหรือกำลังชมเราเนี่ยใช่ไหมพี่ฮะสติเกิดทันทีเลยมันเป็นอาการของคนปฏิบัติมันจะต้องฝึกเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าอาการของคนได้ผลไม่เป็นอย่างนั้นหมอก็ไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างเดียวคือรู้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่รู้ว่ากำลังเกิดอะไรเพราะคนที่เป็นพระอรหันต์สติสมบูรณ์เนี่ยรู้ละเอียดยิ่งกว่าคนธรรมดาแม้แต่เรื่องเจ็บยังรู้ลึกกว่าคนที่ธรรมดาเจ็บก็เจ็บก็เจ็บยิ่งกว่าคนธรรมดาในความเป็นพระอรหันต์นะหมอในการที่เวลาจะเกิดอะไรมาปั๊บเนี่ยมันรู้ละเอียดมันรู้ทันทีที่เกิดอะไรปั๊บมันรู้ต่อเนื่องมันไม่ขาดสายมันรู้จนจบเรื่องแต่ในการรู้ทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีการยับยั้งไม่มีการหักห้ามไม่มีการทำลายสิ่งที่เกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่เกิดก็เพราะว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันไม่ใช่มีอะไรเกี่ยวข้องอะไรกับตัวเราเลยมันเป็นการเกิดดับเป็นธรรมดาที่มันมีอยู่ประจำโลกนี้อยู่แล้วนั้นไม่ว่าจะดีจะร้ายจะเกิดการปรุงแต่งของจิตใจของคนยังไงแม้แต่ตัวผู้เห็นอย่างพระอรหันต์จะคิดอะไรจะเป็นไปตามเรื่องราวยังไงการคิดที่เรียกสังขารก็ดีการแสดงออกซึ่งอารมณ์ก็ดีการคิดนึกถึงเรื่องราวนั้นเหล่านี้ได้โดยสัญญาก็ดีทั้งหมดเหล่านี้มันไม่ใช่ของท่านไม่ใช่ตัวท่านการเกิดของมันเป็นธรรมดาการดับของมันเป็นธรรมดาเพราะการเกิดการดับของมันไม่จำเป็นต้องคิดอะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยเพราะว่าสติมันเห็นตั้งแต่ต้นที่เกิดตอนไหนหมอตอนที่มันจบกิจเป็นพระอรหันต์หลังจากนั้นไม่จำเป็นต้องเห็นอะไรอีกแล้วปล่อยได้เลยไม่จำเป็นต้องคอยตรวจดูว่านี่มันเกิดจากนี่แล้วมันเพราะรูปเป็นอย่างนี้เวทนาอย่างนั้นสัญญาเพราะเราไม่ต้องเพราะอันนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามาละไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเข้าใจไม่มีเรื่องนี้มาถ้าต้องคิดต้องนึกไม่จบเข้าใจครับได้ครับพี่นี่ชัดไหมหมอไม่ต้องกรอกใส่ตัวแล้วไม่ต้องพูดโตแล้วไม่ต้องหมอไม่ต้องอะไรตั้งนั้นแหละจบต้องจบสิหมอถ้าไม่จบก็ยุ่งเหมือนกันไอ้จบก็ต้องเหนื่อยคิดทำอยู่นั่นแหละไอ้อย่างไม่ต้องรักษา